Yoddecha Sityodtong ครับครับพี่เกิดและโตที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดราชบุรีแล้วมาตัวเอาที่พัทยาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อายุ33ครับแล้วสภาพความเป็นอยู่ตอนที่มาก็เป็นเด็กที่มันเหมือนชีวิตกับไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจตัวเองต้องดิ้นรนมากับชีวิตตั้งแต่อยู่ประมาณ7ขวบมาเป็นเด็กขายปังโกเล่ร่อนไปทั่วขายไม่หมดโดนทุบโดนตีได้มั่งไม่ได้มั่งมีวันหนึ่งไปเจอคนใจดีได้ดึงเรามาอยู่ไทยมวยสีทองเราได้มาอยู่จุดไทยมวยสีทองตรงนี้มันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไปทุกวันก็คือครูพิชัยหลังจากที่มาอยู่ในค่ายเนี่ยเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจากชีวิตไม่มีอะไรตอนนี้มันเริ่มมีเราได้ต่อยมวยได้เลี้ยงพ่อกับแม่แล้วก็ครอบครัวเราหาเงินตรงนี้ได้ก็เพราะเราเป็นนักมวยแล้วก็ได้ครูยอดธงคอยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มฝึกมวยไทยเริ่มฝึกมวยไทยมาตั้งแต่อายุ11ขวบครับแล้วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าทำไมเราถึงชอบมวยไทยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งว่าเป็นเด็กขายปังโกนี่แหละครับบังเอิญไปขายอยู่ที่อำเภอศรีราชาไปเจอเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นนักมวยเราก็บังเอิญชอบสาวคนนี้ไงเราไปเจอคู่แข่งที่ว่าเขาเป็นมวยครับเราเดินเข้าไปเราเห็นว่าเขาเป็นนักมวยเราก็ไม่กล้าไปจีบผู้หญิงเราก็กลัวนักมวยแล้วเราคิดว่าสักวันหนึ่งอยากให้เราเป็นนักมวยมากละกันถ้าเราเป็นนักมวยเราจะสู้ก็คือเริ่มไปตรงนี้ครับกลับมั่นใจครับผมแล้วจริงๆแล้วพี่ขึ้นโชคอะอย่างเป็นทางการครั้งแรกใช่ครั้งแรกในชีวิตที่ต่อยมวยก็อายุก็ได้ประมาณ12ครับ2ครับผมแล้วนอกจากมวยเนี่ยฝึกอย่างอื่นไหมครับกีฬาไม่มีครับแต่กีฬาชอบเล่นทุกประเภทครับแต่คือฟุตบอลมั่งอะไรมั่งแต่คือมวยนี่เป็นอาชีพของเราครับแล้วคราวนี้พี่พกมาทั้งหมดกี่ครั้งมาก็ต่อยมาก็ประมาณ200-250กว่าครั้งเลยนะที่เคยยกมาครับสถิติแพ้ชนะก็ส่วนมากก็จะชนะมากกว่าแพ้ก็อยู่ประมาณ20-30ครั้งตั้งแต่พี่ขึ้นชกมาพี่คิดว่าใครเป็นคู่ต่อสู้ที่แบบยากมากที่สุดถามว่ายากมากที่สุดมันก็ยากทุกคนครับมันครับผมไม่มีคนไหนที่แบบไม่ครับผมมันก็เราจะขึ้นทีไรเราจะเสียเปรียบทุกทีครับแต่ก็คือว่าเราอาศัยว่าเราอยู่กับครูไงแล้วค่ายมวยสิทธิ์ทรงนี้ก็รู้ขึ้นต้นตำรับของแม่ไม้มวยไทยอยู่แล้วเราได้เรียนตรงนี้มาแล้วเราก็ไปใช้เป็นวิธีเราตัวเล็กแต่ใจเราก็เต็มร้อยครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บเคยไหมครับก็มีครับมีแตกมีอะไรมีทั้งไหนที่แบบเจ็บนานมากมีครับตอนไหนก็ต่อยกรุงเทพแบบแตกก็พักน้ำเลยก็แตกใต้ตาตรงใต้ตามันเก้าเข็มครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าแบบมุ่งหวังที่แบบคณะน้องเพื่อแบบได้รับในนัดที่ก็มีก็อยากหวังแต่ไม่มีใครให้เคยไปโชว์ต่างประเทศครับบ่อยครับที่ไหนมาก็ไปอิตาลีไปออสเตรเลียญี่ปุ่นแล้วก็จีนแล้วก็โคเอเชียครับแล้วพี่คิดว่าผู้ชมที่เป็นชาวต่างประเทศมันแตกต่างกับคนไทยมั้ยก็แตกต่างเยอะครับคือว่าเราต่อกับ
ต่างชาติแล้วก็มาต่อยคนไทยไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าคนไทยมันอาวุธมันหลายอย่างเพราะฝรั่งมันก็ยังเทคนิคสู้คนไทยไม่ให้ได้ช่วงนั้นแต่ถ้ามาช่วงนี้ก็คือว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะดีใช่ครับก็คือสไตล์การชกก็ต้องปรับเปลี่ยนไปต้องปรับเปลี่ยนครับต่างกันแบบอาจจะต้องชกมากขึ้นหรือเตะมากขึ้นก็มันอยู่ที่ว่าผู้ชกเราเป็นมวยแบบไหนถ้าอย่างผู้ชกแบบมวยฝีมือเราก็หาลูกเด็ดหรือว่าอะไรไปสู้กับเขาแล้วมวยเข่าถ้าเขาเป็นมวยเข่ามวยเดินเราจะทำไงป้องกันไม่เอาขัดใกล้ตัวมากขึ้นไปมีปรับเปลี่ยนมีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วพวกแม่ไม้มวยไทยที่คิดว่าเป็นทีเด็ดของพี่เลยก็คือถ้าที่เด็ดคือลูกเตะก้านคอกับเตะขาเตะก้านคอครับผมเวลาขึ้นชกแต่ละครั้งเนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเตรียมตัวก่อนคือร่างกายและจิตใจคือหนึ่งก็พ่อแม่มาก่อนมีพ่อแม่แล้วก็ครูที่สอนเรามันก่อนขึ้นก็ที่เชื่อว่าทางจิตใจทางจิตใจทำให้เราแบบสู้เราสู้เพื่อใครเราสู้เพื่อพ่อแม่เพื่อพ่อแม่แล้วเราก็เอาที่ครูเขาสอนเรามาเราไปใช้ก็คือต้องยึดถือตัวเองครับครับแล้วพี่คิดยังไงกับนักมวยที่ค่อนข้างจะละเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องการนักมวยแต่ชายจริงนะขึ้นชื่อว่ามวยไทยแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยขึ้นเวทีแล้วไหว้ครูอันนั้นมันคือศิลปะมันมานานคืออยากให้ทุกคนขึ้นไปแล้วอยากให้ไหว้ครูมันดูสวยงามแล้วมันเป็นศิลปะของคนไทยอยู่แล้วหรือว่าในขนมต้มอะไรเงี้ยครับพูดถ้าพูดถึงในขนมต้มที่ศึกษาพวกทักษะมวยเนี่ยโดยศึกษาจากใครเป็นพิเศษครับทักษะมวยถ้านักมวยผมก็มันมีหลายๆคนนะครับก็อย่างน้อยผมก็ศึกษาจากครูยอดธงมั่งแล้วก็จากครูต่อยมั่งเขาที่คอยแนะนำไอ้ตรงนี้ดีไหมไม่ดีไหมอะไรเงี้ยคอยจะเป็นคนแนะนำมีคนไหนที่เราชอบศึกษาเลยก็มีครูต่อยเดียวครับครูต่อยครับผมที่ฝึกหนักมากครับศึกษาหนักมากครับถ้ามีรายการครับว่าใช้เวลา15วันครับเวลามีรายการถ้ามีขึ้นชกก็15วันครับผมเตรียมตัวพร้อม15วันแล้วตารางฝึกซ้อมในแต่ละวันเป็นยังไงครับมันก็ตอนเช้าก็ตื่นวิ่งประมาณ 6:30 นแล้วก็ประมาณชั่วโมงกลับมาก็ 7:00 นมาวอร์มร่างกายแล้วก็เตะกระสอบ5ยกแล้วไปเตะเป้า5ยกแล้วก็ปั้มอีก30นาทีพอ30นาทีเสร็จก็มาเล่นกล้ามท้องอาหารครับกินอะไรเพื่อคุมน้ำหนักก็มันอยู่ต้องคุมน้ำหนักด้วยครับครับผมส่วนใหญ่ต้องกินอะไรทุกทุกก็มันก็กินทั่วไปครับพวกผลไม้พวกผักครับครับผมพวกหมูแต่ผมไม่กินเนื้อแล้วเคยมีแบบว่าต้องแบบเพิ่มน้ำหนักไหมมีครับกินขึ้นไปครับก็แล้วครอบครัวพี่มาดูพี่ชกบ่อยไม่มีครับไม่มีครอบครัวดูครับผมก็แล้วช่วงว่างที่นอกจากซ้อมอะไรที่ทำช่วงว่างก็ไม่ทำอะไรก็ดูโทรทัศน์นอนอ่านหนังสือถ้ามีเกมก็เล่นเกมแบบไฟที่ระบายอะไรเงี้ยทำอะไรอื่นนอกจากงานอื่นนอกจากเป็นอะไรก็ไม่มีละตอนนี้ก็คือก็ไปสอนมวยต่างประเทศเนี่ยอ๋อเทรนเนอร์อยู่ต่างประเทศครับมีเท่าไหร่ที่แบบเกินไปแล้วสำหรับนักชกอะเราควรจะทำตัวดีก็ชื่อนักมวยถ้าทำตัวดีอายุ30สำเร็จก็ยังต่อยได้แต่ถ้านักมวยทำตัวแบบไม่ดีแบบเที่ยวกินเมาอะไรนี่คือแบบสภาพก็ไปไม่ไหวแล้วขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับร่างกายแล้วกับคนด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพี่ก็นักชกเลิกชกมาเป็นครูฝึกเป็นครูฝึกมีแผนอะไรในอนาคตครับก็แบบก็แผนวางแผนแรกหน้าคือว่าอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีบ้าน
มีรถมีเงินเก็บหรือว่าไม่ให้ตัวเองลำบากยามแก่แล้วสุดท้ายนี้ที่มีแบบอะไรอยากจะฝากคนทั่วไปอยู่นั้นก็ท้ายนี้ก็คืออยากอนุรักษ์มวยไทยไว้อยากให้ทุกคนให้รู้ว่านี่แหละคือมวยไทยอย่าไปทิ้งเราช่วยมาหัดให้ลูกหลานขึ้นมาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเยาวชนแล้วปีหน้าที่มีแผนว่าไงไปแต่ถ้ามีโอกาสก็จะไปสัมมนาสีจตงหรือว่ายกขาว Boxing ถ้ามีโอกาสก็จะไปสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องกับ Boxing มวยไทยครับ